ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกสวัสดีครับถูกต้องครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณเอกจัดหนักต่อพี่ขาตอน นะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับประเด็นแต่ละประเด็นเรื่องแต่ละเรื่องเราต้องหาที่ต้นเหตุหลักๆต้นเหตุใหญ่ๆว่ามันเกิดจากอะไรเพราะวันนี้ถ้าเรื่องของการเมืองบางทีพวกนักการเมืองอ่ะแม่งหลอกเรามันโกหกเรามันตอแหลเรานะครับทำให้เราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเองแต่จริงๆพวกมันน่ะช่วยเหลือกันพวกมันปกป้องกันพวกมันสมผลประโยชน์ด้วยกันแล้วให้ประชาชนอย่างเราทะเลาะกันเบี่ยงเบนประเด็นต่างอย่างกับตอนนี้ประชาชนกำลังจะทะเลาะกันเรื่องของแรงงานข้ามชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่มันหารู้ไม่หรอกว่ารัฐบาลกำลังจะออกนโยบายซับอิงสิทธิ์99ปีให้กับกลุ่มทุนเข้ามายึดครองประเทศ99ปีอันนี้หนักกว่าหรือเปล่าคุณลองคิดดูล่าสุดนี้ปปงนะครับไปติดป้ายอายัดทรัพย์ที่หนึ่งกำลังก่อสร้างเป็นคฤหาสน์หรูข้างสนามบินน้ำตรงนนทบุรีปปงไปปิดป้ายปปงนี่คือหน่วยงานของรัฐปิดป้ายนี่ใครก็ไม่กล้าทำอะไรถูกต้องไหมกลุ่มทุนกลุ่มนี้ทำไงครับเอาป้ายออกครับไม่สนใจแล้วคนงานเข้าไปทำงานต่อครับใหญ่ไหมนะครับและวันนี้มีหลายๆที่นะที่เป็นที่นะครับกลุ่มทุนเนี่ยกำลังพยายามที่จะคว้านเอาไว้เรียบร้อยแล้วรอเพียงแค่นะครับนโยบายซับเช่าซับอิงสิทธิ์99ปีผ่านนะถ้านโยบายเช่าซับอิงสิทธิ์99ปีผ่านที่บอกว่าต่างชาติซื้อบ้านไม่ได้ซื้อคอนโดได้แค่ 49% อันเนี้ยไม่มีความหมายเลยครับเหตุผลเพราะอะไรครับถ้าเช่าซับอิงสิทธิ์ผ่านมันสามารถเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดินได้เป็นระยะเวลา99ปีกฎหมายที่บอกว่าเฮ้ยต่างชาติมาซื้อที่มาซื้อบ้านไม่ได้บ้านเดี่ยวไม่ได้อะไรไม่ได้อันนี้มันไม่ต้องใช้เลยครับเพราะมันเช่าแบบซับอิงสิทธิ์99ปีเลยมันเช่าทั้งหมด 2,000 ไร่หมื่นไร่สร้างบ้านเป็นของมันเลยครับแล้วเวลาขายมันไม่ต้องมาประกาศขายในประเทศไทยด้วยครับนู่นมันไปประกาศขายที่ประเทศมันเลยไปประกาศขายที่ประเทศมันเลยโอนเงินอยู่กับประเทศมันทุกอย่างกับประเทศมันเสร็จแล้วมันก็เข้ามาอยู่เพราะอะไรครับมันเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์แบบ99ปีมันสร้างเป็นหมู่บ้านเสร็จมันไม่ต้องประกาศขายในประเทศไทยไม่ต้องโอนไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะมันเช่าแบบซับอิงสิทธิ์99ปีพูดไปเรื่อยรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงเรารักเมียหลวงน่าจะเป็นมึงมากกว่านะครับน่าจะเป็นมึงมากกว่านะครับเพราะตัวมึงเองยังไม่รู้สันดานตัวมึงเลยตัวมึงเองยังไม่รู้เลยว่านะครับถ้ามึงเป็นคนนะเขาจะไม่เผือกเรื่องคนอื่นนะขนาดตัวมึงเองมึงยังไม่รู้เลยยังมุดออกมาจากรูไม่ได้มุดออกมาจากรูให้ได้ก่อนนะเพราะยังไงนะครับกูเองก็รู้ตัวกูดีว่ากูไม่เสือกเรื่องคนอื่นแต่มึงเนี่ยไม่รู้ตัวมึงว่ามึงไม่สมควรไปเผือกเรื่องคนอื่นเขาแต่มึงก็ยังเข้ามาเผือกแสดงว่ามึงเดรัจฉานเพราะมึงไม่รู้ตัวเองถ้ามึงเป็นมนุษย์มีสมองมึงจะรู้ว่าเฮ้ย
เรื่องของเขาเว้ยเราไม่ชอบเราออกไปดีฝ่าอย่าไปเผือกเขาแต่มึงเป็นเดรัจฉานไงมึงเลยไม่รู้สมองมึงไม่มีนะก็เลยมาเผือกเรื่องคนอื่นเขาสวัสดีครับคนฟังมานั่งฟังมาโนให้เขาออกก็เขาไม่ได้ฟายเหมือนมึงไงเขาเป็นคนไงเขาถึงนั่งฟังถ้าเขาเป็นควายเหมือนมึงอะนะครับถ้าเขาเป็นฟายเหมือนมึงอะนะครับป่านเนี้ยเขาไปแดกหญ้าแล้วฮะเขาไม่ใช่ควายเหมือนมึงไงเพราะว่าถ้าเขาเป็นคนนะครับแล้วมึงไม่ใช่ควายเนี่ยนะครับแค่มึงโดนด่าแค่เนี้ยมึงก็ต้องไปแล้วแต่มึงมันเป็นควายไงขนาดเจ้าของช่องเขาด่ามึงขนาดนี้มึงก็ยังมาเม้นให้เขาด่าอีกแสดงว่าโคตรพ่อโคตรแม่โคตรเหง้าสักการะมึงเนี่ยเดรัจฉานทั้งหมดใช่หรือเปล่านะครับถ้าพ่อแม่โคตรเหง้ามึงไม่เดรัจฉานคงไม่มีคนอย่างมึงออกมาถ้าเขาเป็นคนเฮ้ยเรามาช่องเขาด่ากูรีบไปเลยกูไม่เอาดีกว่าน ะแสดงว่าทั้งโคตรทั้งเหง้าทั้งตระกูลนะเป็นพวกเดรัจฉานทั้งหมดฟังไม่รู้จักภาษาคนเขาด่าก็ยังเข้ามาฟังเขาด่าก็ยังมาทนควังถ้าไม่ใช่พวกเดรัจฉานคงไม่ใช่แล้วครับเพราะอะไรครับคุณลองไปด่าหมาดิครับคุณไปนั่งด่าหมาไปนั่งด่าควายอ่ะฟายไม่เดินหนีแล้วครับมันก็กินหญ้าของมันอยู่งั้นนะครับนะแสดงว่าคุณเป็นพวกควายเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานนะคุณลองไปดูดิครับตัวเฮียเดินมาคุณด่ามันดิครับมันก็เดินมันไปครับไม่ใหญ่ดีแต่ถ้าเป็นคนนะครับแน่นอนครับพอเจอเราเข้ามาที่บ้านเขาด่าเราจะออกจากบ้านเขาทันทีเลยถ้าเป็นคนนะแต่ถ้าเป็นเดรัจฉานเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นแหละครับโยนให้มันฟักเท่ามาคงไปมึนสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าทำตัวเป็นควายครับอย่าทำตัวเป็นสัตว์เดรัจฉานครับทำตัวเป็นคนนะครับนะครับเพราะมันเดือดร้อนถึงโคตรเหง้าครับมันเดือดร้อนถึงพ่อแม่ครับอย่างที่ผมบอกแล้วผมด่ายันโคตรครับผมด่ายันพ่อแม่ครับผมด่ายันโคตรพ่อโคตรแม่ครับบางคนบอกว่าทำไมไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่เขาก็ไม่อยากให้ผมด่าก็อยากเข้ามาให้ผมด่าสิคนที่ปกติเนี่ยผมด่าเขาไม่ได้ผมก็ไม่ได้ด่าก็คุยปกติแต่เสือกมาให้ผมด่าเองช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็3ทุ่มกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวลงพักผ่อนก่อนอย่าลืมนะครับผมนะครับทำนะครับเนี่ยเวลาผมเวลาที่ไลฟ์จบเนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบถูกต้องไหมแต่ผมจะเอาที่ไลฟ์เนี่ยนะครับไปตัดเป็นคลิปนะครับแต่เอาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าลงยาวเนี่ยมันจะเยอะก็ไปตัดเป็นคลิปแล้วไปลงที่ช่อง YouTube นักรบไปกระดกแล้วก็ที่ช่อง YouTube นักรบไปกระดกน่ะผมมีเขาเรียกประเด็นทางการเมืองประเด็นทางเรื่องของการตั้งคำถามในการตรวจสอบรายการอะไรทั้งหมดเนี่ยที่ในช่อง YouTube นักรบไม่กระดกนะครับผมย้ำเสมอนะครับว่าผมเป็นประชาชนฝ่ายค้าน
ถ้าคุณอยากให้ช่องผมนะพูดถึงรัฐบาลอวยรัฐบาลนำเสนอผลงานของรัฐบาลเนี่ยคุณทำใจนะครับว่าช่องผมไม่มีช่องผมมีแต่ตั้งคำถามกับรัฐบาลตรวจสอบรัฐบาลนะครับและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาล 100% ไม่ว่าอนาคตพรรคประชาชนจะไปเป็นรัฐบาลผมก็อยู่เหมือนเดิมตรวจสอบรัฐบาลตั้งคำถามกับรัฐบาลนี่คือจุดยืนของผมผมไม่ตรวจสอบฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านไม่มีงบประมาณอยู่ในมือฝ่ายค้านไม่มีอำนาจในการจะออกนโยบายในการเซ็นให้ไปผูกพันกับหน่วยงานต่างๆไม่มีอำนาจมีแต่ฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะถ้าวันนี้ผมถามหน่อยครับระหว่างจะทำให้นโยบายเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีผ่านรัฐบาลหรือฝ่ายค้านที่สามารถทำให้ผ่านได้นะอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เช่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีกับเช่า99ปีแตกต่างกันคนละเรื่องกันและถ้าใครอยากรู้ว่าข้อมูลทรัพย์อิงสิทธิ์อะไรบ้างผมมีคลิปอยู่ในช่องนะลองไปฟังดูนะเช่า99ปีกับเช่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีคนละเรื่องกันเลยคนละอย่างกันเลยนะโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ